การให้ทานบางคนไปช่วยเพื่อนบ้านเท่าไหร่จดใส่สมุดบันทึกไว้ด้วยนี่ไม่จำเท่านั้นสะจดเลยไม่จำเท่านั้นไปช่วยเพื่อนบ้านเท่าไหร่วันนี้ช่วยหมดพลังงานไป8หน่วยวันนี้หมดไป100หน่วยวันนี้หมดไป1,000หน่วยอะไรจดเลยเนาะจดใส่สมุดบันทึกไว้เลยเผื่อเวลาเรามีงานบุญจะได้ตรวจสอบว่าเขาช่วยเราเท่ากับเราช่วยเขาหรือเปล่าคิดหักลบๆนี่กันเลยเนาะให้ทานแบบนี้จะได้บุญกี่เปอร์เซ็นต์เนาะให้ทานแบบนี้ขอยืนยันว่าให้ 0% ละกันทานไม่มีอานิสงส์ในการที่จะได้ลดละกิเลสหรอกเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในทานสูตรนะต้องพยายามนะอ่านอาการของจิตแล้วก็ทำจิตทำใจในใจทำจิตในจิตเมื่อทำทานจะต้องพยายามที่จะไม่ให้มีอะไรเชื่อมต่อไม่มีอะไรอยากได้อะไรตอบแทนเลยเรียกว่าไม่ให้เกิดสาเปโคพยายามทำแต่กิเลสของคนที่ยังทำไม่ได้ยังไม่มีเนี่ยมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือนี่เข้าใจนะถ้าคนเข้าใจแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ส่วนคนไม่เข้าใจนั้นมิจฉาทิฏฐิจริงนะทำทานแล้วก็เราจะได้เราก็จะได้บุญว่างั้นด้วยนะทำทานแล้วได้บุญเขาเอาบุญไปใช้คำก็ผิดอีกบุญแทนที่จะชำระกิเลสแล้วเอาไปใช้เท่ว่ามันได้มันโอ้โหมันซับซ้อนเห็นไหมมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้บุญสักนิดเลยคนมีแต่กิเลสคุณมีแต่เรื่องหนังหน้าสาหัสคุณทำทานเนี่ยโดยสัจธรรมธรรมชาติธรรมดาทั้งปวงเป็นโลกียะเนี่ยคุณทำทานในโลกเนี่ยคุณเอาวัตถุให้ทำทานแรงงานหรือทำทานให้ความรู้เป็นทานมันได้กุศลทั้งนั้นเป็นโลกียะเนี่ยได้แม้คุณทำทานด้วยใจอึดอัดด้วยใจไม่เคยพอใจไม่เคยเต็มใจก็ยังได้เลยโดยรูปธรรมโดยโลกกุศลได้แล้วแต่มันก็น้อยโดยสัจจะมันจะน้อยมันจะหักลบๆนี่กันอันที่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายเป็นขั้นๆไว้ถ้าคุณไม่ทำไม่ได้พยายามแล้วนะจะไม่ให้จิตคนปฏิบัติทำเนี่ยมันจะไม่ง่ายทำแล้วจะตัดจิตเลยหรือว่าทำให้จิตไม่ต้องการอะไรตอบแทนนี่ไม่ง่ายแต่พวกเราจะทำง่ายขึ้นแล้วเพราะได้ฝึกกันมาเพราะมันทำไม่ได้เต็มมันก็จะเป็นขั้นที่สองถ้ายังเก่งอยู่นะถ้าไม่เก่งขั้นที่สองก็ไม่ได้มันจะไปหมดถึงขั้นที่สี่เลยพระพุทธเจ้าจะอธิบายไว้สี่ขั้นขั้นที่สองก็คือปฏิปัติจิตโตมันจะผูกพันกับจิตเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้างผูกพันเป็นจิตอธิบายพยัญชนะแค่นี้ก็แล้วกันจิตมันจะผูกพันเราได้ให้นะเราได้ให้ผูกพันอยู่บ้างเร็วกว่านั้นเป็นขั้นที่สามมันจะสั่งสมเลยโดยอันนี้มันจะมิจฉาทิฏฐิเลยขั้นที่สามเนี่ยจะมิจฉาทิฏฐิเลยจะสั่งสมเลยเป็นสันนิธิเปโคทนังเทติทนังเทติก็คือการทำทานการทำทานปฏิบัติประพฤติทำทานให้ไปเลยการแสดงออกแล้วจิตในจิตคุณทำยังไงอันที่สามนี่สั่งสมนึกว่าสั่งสมกุศลมิจฉาทิฏฐิเลยทานแล้วเราจะได้กุศลได้มันได้กุศลแต่ไปเข้าใจว่าคุณจะได้บุญนี่คือมิจฉาทิฏฐิ 100% คุณไม่ได้ละกิเลสเลยคุณสะสมกิเลสต่างหากทานแล้วคุณจะได้นามธรรมคุณจะมีไว้เป็นของตัวของตนสันนิธิเปโคอันที่สี่นั้นยิ่งเป็นปริพุนชิตสามีติ
อันนี้ทานแล้วของฉันแน่ตายไปแล้วกี่ภพกี่ชาติฉันก็จะมีกินมีใช้ตายไปเพื่อให้จิตวิญญาณนี้อาศัยไม่มีศูนย์เลยคนนี้มิจฉาทิฐิเต็มบ้องมิจฉาทิฐิ 100% เลยนี่เป็นการทานและสอนกันทุกวันนี้ในศาสนาพุทธทั่วไปกระแสหลักโมใหญ่ที่สอนกันทั่วไปทำทานหลอกเป็นรบเป็นชาติยิ่งธรรมชโยและเจ้าประคุณเอ้ยหลอกไม่รู้กี่ซับกี่ซ้อนเพื่อที่จะให้เกิดสวรรค์วิมานฤาษีลิงดำก็ตามใครก็ตามพวกเนี้ยทำทานแล้วไม่ได้เป็นผลในการชำระกิเลสไม่ได้เป็นมีแต่สั่งสมกิเลสทั้งนั้นนี่คือมิจฉาทิฐิที่เป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่มีอธิบายไม่มีเรื่องราวอย่างนี้หรอกไม่มีวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เป็นชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่ของพุทธที่อธิบายเนี่ยเป็นชีววิทยาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่มีชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่อันนี้ไม่มีนะเพราะงั้นถ้าทำไม่ถูกเข้าใจสัมมาทิฏฐิไม่ได้เลิกเลยไม่ได้เรื่อง